ส่วนท่านนายกเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ได้หยุดพักนะครับเราจะเห็นในโซเชียลเนี่ยท่านก็อัพคลิปให้ดูเป็นภาพท่านออกกําลังกายต่อยมวยนะซ้อมมวยกับกระสอบทรายนะครับต้องฟิตร่างกายนิดนึงเพราะภารกิจเยอะจริงๆอย่างวันพรุ่งนี้เปิดมาเนี่ยนายกมีคิวไปลงพื้นที่เขตดินแดงไปคุยกับชาวแฟลตดินแดงครับจะพูดคุยกันท้งเรื่องของปัญหานี้นอกระบบปัญหายาเสพติดแล้วก็จะคุยกันว่าจะทํายังไงที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของชาวดินแดงให้ดีขึ้นด้วยนะครับ ทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกําหนดลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับโดยจะไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ลานกีฬาแฟลตดินแดง51-53ตรงตลาดกลางดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11ซอยประชาสงเคราะห์9ผ่านสํานักงานเคหะนครหลวงสาขาดินแดง2แล้วก็ซอยประชาสงเคราะห์7 5แล้วก็1ด้วยซึ่งพื้นที่เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนพักอาศัยกันอยู่เยอะนะครับ ประเด็นหลักๆที่ท่านนายกอยากจะลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัญหานี้นอกระบบปัญหายาเสพติด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญแล้วท่านก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะจะมีรัฐมนตรีท่านอื่นด้วยอย่างคุณวาราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมคุณพงเพชรชุลละเอียดครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรวมถึงท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็จะมีผู้ว่าการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ไปด้วยกันครับ